Event Marketing EP 6 by Brandex ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน Pop and Wow Asia จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะซึ่งจัดพร้อมกับ Asia Sustainable Energy Week Electric Vehicle Asia และ Thai Water Expo นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยหลากหลายด้านมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมมากกว่า200แบรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์นวัตกรรมแห่งยุคดิจิตอลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนเน้นแนวทางการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตและในวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเทคโนโลยีใหม่ๆและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานได้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะในงานนี้เป็นมาหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานแล้วก็ใช้ทรัพยากรลงครับซึ่งก็มีหลายบูธที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดเขาเรียกว่าอะไรลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างเช่นน้ำครับผมก็โดยส่วนใหญ่นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลดการใช้พลังงานอย่างที่พูดในข้อแรกครับก็อย่าง 5-15% นะครับก็แล้วแต่เทคโนโลยีแล้วก็พวกจุดคุ้มทุนต่างๆก็คุ้มทุนไวขึ้นนะครับที่ผมมางานนี้คือทางบริษัทขอส่งผมมาให้ดูนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็มาดูเพิ่มเครื่องจักรใหม่หรือว่าเพิ่มปั๊มเพิ่มที่มันแบบว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในบริษัทได้เงี้ยถ้าจากที่นี่เพิ่มได้มากครับเพราะว่าเหมือนมันทันสมัยกว่าที่บริษัทใช้อยู่แล้วบางตัวมันจะดูแบบคุณภาพมันดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาร่วมงานทางเราต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นมากเลยนะคะเราขอฝากบูธแบรนด์เด็ก C58 ค่ะมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายแล้วพบกันงานหน้านะคะ